สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเหมือนเดิมนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนทำแกงคั่วเนื้อมะเขือพวงค่ะเนื้อวัวนะคะถ้านำมาแกงก็จะเข้ากันดีมากๆกับมะเขือพวงเลยนะคะมาม่าก็จะแกงแบบน้ำคลุกคลิกค่ะแกงน้ำน้อยๆนะคะจะปรุงรสชาติได้ง่ายค่ะแล้วก็มีความเข้มข้นนะคะวัตถุดิบและเครื่องปรุงส่วนผสมมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะขั้นตอนแรกเราจะใส่กะทิลงกันไปก่อนเลยค่ะมาม่าก็ใช้อยู่ที่ประมาณ120มิลลิลิตรนะคะวันนี้มาม่าก็จะใช้เป็นกะทิกล่องเหมือนเดิมนะคะเราจะเคี่ยวให้ตัวน้ำกะทิเนี่ยเดือดก่อนค่ะในส่วนของกะทิกล่องเนี่ยเขาจะมีความเข้มข้นน้อยกว่ากะทิที่คั้นสดใหม่ๆนะคะต้องใช้วิธีนี้ค่ะหลังจากกะทิเดือดนะคะข้นดีแล้วนะคะเราก็จะมาเติมพริกแกงเผ็ดลงไปสักประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะค่ะถ้าหากชอบแบบแกงมีความเข้มข้นมากก็ให้ใส่เพิ่มเป็น 3-4 ช้อนโต๊ะค่ะเราจะผัดจนกว่าจะมีกลิ่นหอมแล้วก็มีความข้นขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเติมเนื้อวัวลงไปเลยค่ะมาม่าก็จะใช้เป็นเนื้อวัวชายโครงติดมันนิดๆเหมือนเดิมค่ะจากนั้นเราก็จะผัดคั่วไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เนื้อวัวของเราเนี่ยสุกดีก่อนค่ะหลังจากที่ใส่น้ำกะทิลงไปแล้วนะคะแล้วก็ผัดคั่วตัวเนื้อวัวของเราไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าเนื้อวัวของเราเนี่ยจะแข็งนะคะจะนุ่มมากเลยค่ะพอผัดจนเนื้อวัวสุกดีแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำกะทิเพิ่มลงไปค่ะกับปริมาณเอาตามที่ชอบได้เลยนะคะชอบน้ำมากน้ำน้อยนะคะจากนั้นเราก็จะเติมใบมะกรูดลงไปค่ะเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ดับกลิ่นคาวด้วยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ผัดให้เข้ากันก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเริ่มปรุงกันเลยค่ะมาม่าก็จะเติมน้ำตาลปี๊บลงไปค่ะไม่ใช้น้ำตาลทรายนะคะแล้วก็คนให้น้ำตาลปี๊บเนี่ยละลายกันก่อนค่ะจากนั้นมาม่าก็จะมาเติมในส่วนของน้ำปลาค่ะปรุงรสชาติเอาตามที่ชอบได้เลยนะคะถ้าชอบผงชูรสก็ใส่เพิ่มลงไปค่ะแกงคั่วเนื้อมะเขือพวงแบบนี้นะคะเวลาเราใส่มะเขือพวงลงไปแล้วเนี่ยเขาจะปรุงรสชาติได้ง่ายค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นมะเขือป่อเนี่ยเวลาเราปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรสชาติเนี่ยจะชืดลงนะคะแต่สำหรับมะเขือพวงเนี่ยจะไม่ชืดค่ะก็จะรสชาติคงที่นะคะพอปรุงรสชาติถูกใจแล้วนะคะเราก็เติมมะเขือพวงลงไปค่ะกากความสุกเอาตามความชอบเลยนะคะถ้าชอบกรอบๆนะคะก็ไม่ต้องใช้เวลานานค่ะจากนั้นเราก็จะเติมใบโหระพาลงไปค่ะแล้วก็มาม่าจะใส่พริกจินดานะคะหั่นซอยแบบนี้ค่ะแล้วก็ผัดผสมให้เข้ากันนะคะผัดคลุกเคล้านะคะให้ใบโหระพาของเราสุกดีค่ะได้ประมาณนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะแกงง่ายมากๆเลยนะคะตอนนี้แกงคั่วเนื้อมะเขือพวงของเราเสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วค่ะสีสวยดูน่าทานนะคะมาม่าทานดูแล้วนะคะตัวของมะเขือพวงเนี่ยก็กรอบค่ะเป็นอีกเมนูนึงนะคะที่อร่อยประทับใจค่ะแล้วก็หาทานยากมากๆเลยนะคะมะเขือพวงที่นี่ไม่ได้หาง่ายๆนะคะมาม่าไม่ได้กินมาเป็น10ปีแล้วค่ะยังไงก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะถ้าหากถูกใจมาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ